ฉันจะใช้เถาวัลย์นี้ลงไปข้างล่างที่จริงฉันเก่งมากในการปีนพวกเถาวัลย์กับก้อนหินแต่ก็เทียบกับพวกนักสะกดรอยไม่ได้พวกหล่อนเป็นนักปีนมืออาชีพน่าทึ่งมากที่เธอเป็นคนแรกที่วัดขนาดเกรทลาวีนนั่นไงล่องลอยไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยมันนำไปทางนี้โอ้มันขาวซะจนมองไม่ออกเลยเขียวกับขาวว้าวบ่อน้ำร้อนน่าดึงดูดมากแต่ฉันคงไม่อยากจะออกมาแล้วดูเหมือนทางจะถูกปิดน่าจะเป็นเพราะไอ้ตัวที่ทิ้งล่องรอยนี้ไว I'll be waiting right here. It's completely blocked. มันล็อกอย่างแน่นหนาเลย What อะไรเนี่ยปลอดภัยกับกองส่งสินค้าถ้ามีไอ้พวกนี้อยู่รอบๆข้อมูลบลูดไวท์เวิร์นบันบาโลมอนสเตอร์ที่มีลักษณะท่าทางโมโหร้ายและใช้เขาคู่อันใหญ่โตของมันถอนรากต้นไม้และควักดินขณะที่มันวิ่งการกระแทกขาของบันบาโลเป็นการโจมตีที่มีประสิทธิภาพและรุนแรงฮันเตอร์ยังได้รับรายงานด้วยว่าการยิงสแครตเตอร์นัทและคริสตัลเบิร์สระหว่างที่มันชาร์จสามารถที่จะหยุดสัตว์ร้ายตัวนี้ได้จุดอ่อนอยู่ที่หัวที่ขาแพ้ธาตุระเบิดสตันและมังกรนะไม่มีอะไรแนะนำอ๋อต้องจัดมันอ
ไอ้ห่าโตอนนี้เราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกองขนส่งสินค้าแล้วจบภารกิจแล้วมุ่งหน้าไปที่เซริยาน่ากันเถอะโอเควางไว้ตรงนั้นเอาไอ้นั่นไปไว้ตรงนู้นโอ้ยวุ่นวายจริงระวังด้วยและไอ้นี่ล่ะครับตรงนู้นSir. อ้าวหัวหน้าได้ยินมาว่าคุณจัดการพวกเกะกะข้างนอกนั่นทุกอย่างเป็นไงบ้างยอดเยี่ยมกว่าปกติตอนนี้เราเริ่มต้นที่จะตรวจสอบได้แล้วแค่คิดนะที่หนาวๆแบบนี้กำลังรอพวกเรามาตลอดเวลาใครจะรู้ว่าที่นี่มีความลับอะไรรอเราอยู่บ้างWell then. เอาล่ะฉันจะกลับไปที่เอสเตราเอาจริงเหรอจะต้องมีใครบางคนดูแลเอสเตราฉันคิดว่าตอนนี้คุณควรจะลองเป็นผู้นำที่นี่ดูฉันเหรอไม่เอานะฉันไม่เหมาะหรอกถ้าคุณอยู่ที่นี่ทุกอย่างก็จะดีไม่ใช่เหรออีกอย่างไม่ใช่บอกให้ใครเป็นผู้บัญชาการก็จะเป็นกันได้เลยก็อาจจะใช่นะแต่ที่นี่ต้องการผู้นำที่แข็งแกร่งเพื่อที่จะชี้นำพวกเขาพวกเขาต้องการคุณที่นี่เพื่อที่จะชี้นำพวกเขาครับท่านเราก็ต้องการคุณเหมือนกันนะเอาล่ะเริ่มกันเลยเรามีบ้านที่เพียบพร้อมที่ซีเรียนาแล้วและการสำรวจเรเจียนาก็จะเดินเครื่องอย่างเต็มกำลังก่อนที่เราจะเดินหน้าต่อเรามาแนะนำสมาชิกใหม่กันคนแรกโปรวิชั่นดูแลสต็อกพายที่ซีเรียนาไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรฉันจะไปหาเอามาให้ได้และถ้าคุณต้องการจะผสมอะไรสักอย่างคุณยายที่อยู่ที่นี่จะจัดการให้พร้อมที่จะกวาดจะกวนตลอดเวลาคนต่อไปเป็นกัปตันเดินเรือที่ดีที่สุดของที่นี่จะจัดการเรื่องอาร์โกซี่กับโบทันเคิลรีเสิร์ชมาเจอฉันได้ทุกเวลาสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเป็นพ่อครัวดีที่ดีที่สุดในเซริอาน่าของเราบางคนอาจจะรู้แล้วว่าเธอเคยเป็นหัวหน้าพ่อครัวเชฟในเอสเตราแต่เธอยอมสละเวลาเกษียณเพื่อมาช่วยงานเราส่วนผสมพิเศษและสตูจะทำให้ร่างกายคุณเต็มอิ่มและอบอุ่นและคุณจะกินมันหมดเลยด้วยฉันดูแลรีซอร์สเซ็นเตอร์เหมือนเคย
คุณสามารถพึ่งเราได้เกี่ยวกับอุปกรณ์สวมใส่และคุณรู้เลยไหมพวกเราก็จะมาอยู่ที่นี่ด้วยไม่ต้องประหลาดใจคุณก็รู้นี่ว่าฉันจะไปทุกที่ที่มีความรู้ใหม่และสุดท้ายก็คือฉันจะทำให้ทุกคนปลอดภัยและผ่อนคลายขณะที่ฉันจับตามองอยู่เอาล่ะไอ้พวกนิสัยดีๆมันก็พ้นทางไปแล้วกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองเราจะค้นหาว่าทำไมเลเจียนาถึงอพยพมาที่นี่และเพื่อจะทำอย่างนั้นได้เราต้องค้นหาเลเจียนาพวกนั้นก่อนอันดับแรกเราต้องการทีมภาคสนามเพื่อออกไปสำรวจที่พวกเราเรียกกันว่าโฮสต์ฟอร์ดริชพวกคุณอาจจะค้นพบปริศนาในการฆ่ามาของเลเจียนาโดยการตามล่องรอยของพวกมันที่นี่อย่าลืมว่าที่นี่เรายังไม่รู้จักอย่าให้ฉันจับได้ว่าคุณกำลังประมาทเวลาออกไปข้างนอกค่ะท่านพวกเราจะเริ่มต้นออกสำรวจเลยค่ะฉันจะไปด้วยฉันอยากจะเห็นข้างนอกนั่นด้วยตัวฉันเองเอาเถอะอย่าลืมส่งข้อมูลอัปเดตมาให้ฉันด้วยละกันคิดว่าก็คงจะจบแค่นี้แหละเอาล่ะไปเริ่มงานกันได้ไปโฮสต์ฟอร์ดลิสกันเถิดแล้วพยายามหาล่องรอยเลเจียนาคุณเคยพบหัวหน้านักประดิษฐ์คุดคูหรือเปล่าเห็นได้เลยว่าเขาทำสำเร็จแล้วตะแก่นั่นขอให้ฉันช่วยและแน่นอนเลยว่าฉันจะไปช่วยคุณเติมพลังงานเข้าไปแล้วควันก็จะฟุบแล้วคุณก็เริ่มโยกสวิตช์ทั้งหมดที่มียังไงก็เถอะไปลองดูสักครั้งนึงมันอยู่ใกล้ๆเกเทอริงฮับของเซริยานาอันนี้ฉันให้ก้อนพลังงานที่ตะแก่ให้ฉันมามันต้องใช้เวลาบ้างแต่เราก็พร้อมแล้วที่จะทำงานที่นี่มีแต่ของดีๆทั้งนั้นแค่นั่งเฉยๆก็เหนื่อยแล้วเพื่อคุณแล้วฉันก็เลยรวมเอาอาร์โกซี่มาไว้ที่นี่ด้วยและแน่นอนโบทานิคอลรีเสิร์ชด้วยโอ้แล้วลองกลับไปที่หัวหน้าที่กลับไปที่เอสเตล่าเขาบอกว่ามีภารกิจที่กล้าหาญสำหรับนักล่าที่กล้าหาญไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรมาพูดเกี่ยวกับการขยายฮาเวิร์ดบล็อกกันไปทำเควสที่ชื่อว่า Greeting from the Tundra ฉันจะหาของไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรลองมาพบฉันแล้วฉันจะดูแลมันเองมีข่าวดีต้องใช้เวลาสักพักเหมือนกันนะแต่โชคดีที่หม้อผสมนี้ก็พร้อมที่จะลงมือแล้วถ้าคุณมีสตรีมจะโตนก็ลองเอามาใช้ดูสิมันน่าสนใจดีนะคุณนั่นเองพร้อมยังฉันจะออกเดินทางไปด้วยไปตามหาอะไรสักอย่างก็ไม่แน่ใจว่าจะเจอหรอกนะแต่อยากจะลองดูสักครั้งโอ้ฉันมีของขวัญเล็กน้อยมาให้คุณอาจจะทำได้ไม่ดีถ้าไม่เอาพวกมันมาด้วยเอาล่ะเดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกนะดีคุณมาแล้วยินดีต้อนรับสู่สตรีมเวิร์กพลังงานที่เซเรียนาผลิตมาจากที่นี่
สตรีมเวิร์คให้พลังงานแบบไหนหรอนั่นเป็นคุณนักล่าที่จะช่วยเราใช่ไหมฉันมีรางวัลสำหรับการช่วยด้วยนะแต่คุณจะทำงานเพื่อรับรางวัลนั้นใช่ไหม Tutorial Streamwork พลังงานที่ถูกผลิตจากเชื้อเพลิงของ Streamwork ถูกใช้ในเซเรียนาฮันเตอร์สามารถได้รับไอเทมจากการช่วยหัวหน้าเทคโนโลยีในการผลิตดังนั้นระหว่างการล่าอย่าลืมแวะมาดูด้วยการผลิตพลังงานได้จำเป็นต้องมีเชื้อเพลิงซึ่งจะเพิ่มทุกครั้งเมื่อสำเร็จเควสหรือเลือกหัวข้อการใส่เชื้อเพลิงเพื่อที่จะเปลี่ยนไอเทมที่ไม่ต้องการให้เป็นเชื้อเพลิงที่สามารถใช้งานได้หัวข้อโบนัสการ Overdrive Streamwork เลือก Help the Streamwork หลังจากนั้นให้กด RT เพื่อเริ่มการผลิตพลังงานโดยการกด AXY ตามลำดับที่ถูกซ่อนไว้ให้ถูกต้องซึ่งจะเปลี่ยนไปในแต่ละเทิร์นซึ่งการกดที่ถูกต้องในแต่ละครั้งจะเปลี่ยนเป็นพลังงานและจะทำให้เกตวัดสตรีมเวิร์กเต็มผลิตพลังงานไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณทำให้สตรีมเวิร์กเข้าสู่โหมดโอเวอร์ไดรฟ์หากสตรีมเวิร์กเข้าสู่โหมดโอเวอร์ไดรฟ์คุณจะได้รับไอเทมพิเศษคุณสามารถที่จะหยุดการผลิตพลังงานสตรีมเวิร์กได้ตลอดเวลาโดยการกด B พยายามเดาปุ่มให้ถูกต้องแล้วส่งมันเข้าสู่คัสซีนจะมีข้อความปรากฏเป็นบางครั้งที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อที่จะแจ้งให้คุณทราบว่า Streamwork พร้อมที่จะรับโบนัสแล้วเดาลำดับต่อไปให้ถูกต้องทั้งหมด3ครั้งเพื่อที่จะส่งเครื่องยนต์ให้อยู่ในสถานะที่ดีที่สุดแล้วทำให้มันผลิตพลังงานได้มหาศาลหัวข้อความช่วยเหลือจากแมวแมวของ Streamwork จะใบ้คุณถึงลำดับที่ถูกต้องดังนั้นจับตามองแมวพวกนั้นและปุ่มที่สว่างขึ้นให้ดีหัวข้อโบนัส Full Stream Work Ahead หากเครื่องยนต์อยู่ในสถานะนี้ถ้าคุณเดาปุ่มถูกจะผลิตพลังงานได้มากกว่าปกติค่อยว่ากันดีกว่าวะมันทำอะไรที่นี่ตั๋วเหรอโอ้โหสิ่งนั้นยอดเยี่ยมไปเลยตั๋วพวกนั้นพวกเราชื่นชอบมากมันทำให้เราได้ลุ้นด้วยเอาตั๋วพวกนั้นมาให้ฉันสิคุณอยู่ที่นี่ทำไมคุณไม่ลองใช้มันดูจนกูงงโอ้โหเหมือนเกมใหม่เลยกูเนี่ยอ่ะโอเคพอก่อนดีกว่า